สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆนักแสดงนะนักแสดงนำภาพยนตร์เรื่องรักแรกโคตรลืมยากเนาะอยากให้แนะนำตัวแบบเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้หนึ่งค่ะตองครับไม้ครับเอลองค่ะจะโอบครับเปาครับแบงค์ฮะสวัสดีครับโดครับนีโอเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับผมเชื่อว่านีโอจะเล่าได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเขาจะเฉิดฉายจากหัวข้อนี้ครับเชิญครับนีโอครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะไม่ เรื่องราวของเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องรักแรกโคตรลืมยากนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนในกลุ่มนะครับทั้ง5คนนะครับจะเป็นเพื่อนรักและเพื่อนสนิทกันนะครับชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าถึงว่าแต่ละคนเนี่ยแบบรุมจีบผู้หญิงยังไงแล้วก็ยังไงต่อนะจะมีเรื่องราวที่มันถูกเล่าต่อครับว่าแบบว่าตองกับลินจะรักกันได้อย่างไรเจอเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างกับตองกับลินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูในโรงครับสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ยังบอกไม่ได้นะครับพูดไปแล้วไงโอเคจำย้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 ำทำไมล่ะรักแรกของแต่ละคนเป็นยังไงคะของผมก็หวานชื่นดีครับรักแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นความรักหรือเปล่าแต่เราก็ชอบคนคนหนึ่งเราก็รู้สึกดีเราก็อยากไปโรงเรียนอยากไปเห็นเขาอยากไปเจอเขาอะไรเงี้ยครับตอนสมัยประถมจนป.4เขาย้ายโรงเรียนออกไปก็จบคืนเขาย้ายไปอยู่หญิงล้วนอ๋อแต่เขาก็รู้ว่าเราชอบแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาชอบเราหรือเปล่าครับมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรต้องไปลืมนี่โอ้เธอหวานเจี๊ยบตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะแบบเราไปชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วพอตอนป .6 ต้องไปทำงานกลุ่มกันแล้วมันใกล้จบแล้วก็เลยบอกไปมั้งแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ไม่คุยกันอีกเลยใช่ก็แยกย้ายมันก็ยังจำได้อยู่แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบเลือนลางลงไปบ้างอะไรอย่างนี้ร ักแรกนะครับผมก็สมัยประถมต้นๆเลยซึ่งเป็นเด็กที่แบบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้แต่แอบชอบเขาแล้วเราอยู่นิ่งๆก่อนได้แต่แอบชอบเขาแต่สุดท้ายสักพักนึงเขามาบอกชอบเราเว้ยนั่นแหละครับก็เป็นรักแรกที่จำได้หมดเลยว่าเราเคยซ่อมจักรยานให้เขาเราเคยซื้อของขนมไปให้เขาเก็บตังค์อ่ะไม่กินข้าวเพื่อเอาเงินไปซื้อของขวัญให้เขาแม่แล้วมันร้ายโอ้เธอก่อนเจี๊ยบมันนานมาแล้วว่าจำไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่เจอที่คิดว่าเป็นความรักจริงๆที่ชอบไม่ได้วิวชอบครั้งแรกปิ๊งครั้งแรกอ่ะคิดว่าความรู้สึกชอบความรู้สึกรักอ่ะมันทำให้เราไม่เป็นตัวเองลึกซึ้งสุดรักแรกของฟิล์มคือแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เราไม่เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีก้านโล่เหมือนกันนะอยู่ดีๆก้านโล่ไปแล้วอ่ะของผมก็รักแรกสำหรับผมเป็นคนที่ทำให้ผมดีขึ้นครับเป็นคนที่ทำให้อยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในงานหลายๆชิ้นครับจริงครับจริงจริงจะไม่ลืมครับไม่เคยลืมและจะไม่ลืมเลยรักแรกของผมนะครับทำให้ผมต้องไปสมัครประธานนักเรียนนะครับคือผมเนี่ยคือถ้าอยู่ชีวิตในห้องจริงๆไม่มีทางที่เขาจะมองเราแน่ๆผมก็เลยต้องลงสมัครประธานนักเรียนเพื่อพอตอนปราศัยเขาจะได้ต้องมองหน้าผมแน่ๆใช่ครับแล้วพอมองแล้วเป็นไงเขาก็หันหนีครับสำหรับเราคิดว่าแจกรถท่านลืมง่ายทุกเรื่องลืมยากหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงแต่ว่าไม่เคยลืมสักเรื่องเลยไม่เคยลืมสักเรื่องทำไมสอบไม่ได้คะแนนดีๆวะอันนั้นไม่ได้จำตั้งแต่แรกอ๋อครับเป็นคนละคนตลาดโพลี่ลืมยังฮะขยี้อะเราอะมันยังจำได้อยู่แค่อยู่ที่ว่าจะหยิบขึ้นมาหรือเปล่าอย่านะครับเขาว่ายน้ำสี่ทับกี่กิโลนะ2กิโลทุกวัน2กิโลทุกวันนะเพื่อผู้หญิงคนนึงน่ะตัดใช้ตัดออกอากาศเหมือนอย่างที่วิวบอกไปว่าทุกเรื่องผมว่ามันจำทุกคนมันจำหมดแหละอยู่แค่ว่าเราจะหยิบขึ้นมานึกถึงตอนไหนหรือว่าเราเลือกจะไม่หยิบมันขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้โอ้เธอหวานเสียบจริงๆไม่มีทางลืมหรอกครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราได้ผ่านมาสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับไปอยู่ในความทรงจำของเราอยู่ที่ว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือเป็นความทรงจำที่เป็นประสบการณ์ก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วกันสุดท้ายแล้วก็ไม่ลืมหรอกขี้ลืมครับแต่เรื่องบางเรื่องมันลืมไม่ได้จริงๆบางเรื่องมันไม่ได้อยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เฮ้ยใครตอบก็ของผมไม่มีเลยครับเรื่องที่ลืมแต่ว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสอนผมให้เติบโตไปข้างหน้าในทุกๆวันครับ
เข้ามากระสคมเลยอะไงเดี๋ยววะเอาจริงเนี่ยสมองมนุษย์ของคนเรานะครับเวลาที่มันเกิดอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบจำได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโดดเรียนครั้งแรกรักแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบค่อนข้างที่จะลืมยากเลยที่มันเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนกันก็เหมือนที่นิโอบอกอะไรที่มันเป็นครั้งแรกมันก็จะลืมยากเสมอครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอนะครับไม่ว่าจะร้ายหรือดีมันกล่อมเกลาให้เราเป็นเราในทุกวันนี้นะครับผมครับสาธุขอคนละ3คำหรือ3พยางค์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เยี่ยมจริงๆอ่ะไปเลยเร็วจังเลยโคตรเจ๋งเลยสนุกมากโคตรลืมยากครับไปดูเถอะนิโอตอบนิโอตอบนิโอตอบไม่ได้เลยสำหรับคนนี้ผมขอเกิน3พยางค์ได้ไหมครับผมขอเป็นกลอนเป็นกลอนอ่ะมาและทุกคนทางบ้านจับตาดูกลอนจากสุนทรภู่แห่งยุคคนใหม่นะครับนีโอไตรครับขอเสียงตบมือหน่อยครับมันขอเสียงตบมือไม่ใช่อะไรนะคิดเวลาคิดจงมาดูเถอะนะทุกๆคนภาพยนตร์นั้นดีและสร้างสรรค์และสร้างสรรค์แม้นหลับฝันคิดถึงเธอทุกคิดถึงเธอทุกค่ำคืนแม้ยามตื่นยามหลับไหลมึงจะไปหลับไหลทำไมล่ะแล้วมึงจะลงไปหลับทำไมล่ะมันโคตรมันโคตรไม่ลืมโคตรลืมยากแต่ถ้ามันมากอยากจะยากก็คงจะลืมพูดจนลืมพูดมากก็โดนด่าว่าพูดเยอะตัดทิ้งไปเลยครับเกมนี้เนาะจะเป็นเกมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แหละแต่การคือให้น้องเอาตัววางไว้ตัวก่อนเนาะถามก็รับ1 2 3อย่างนี้ได้ไหมครับวางที่ตัวเหมือนกันมีคะแนนด้วยนะเคยได้คะแนนน้อยสุดของโทษตอนทางคลิปนะคะครับโทษคืออะไรโทษก็คือให้มึงโดดแต่ชั้นแล้วลงไปข้างล่างแล้วก็กระโดดกลับขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนว่าได้แค่ลงขึ้นไม่ได้ค่ะโปสเตอร์ล่ะน้องหลินถือหนังสือวิชาอะไรคะ1 2 3อ๋ออีเซต้องพูดชื่อด้วยดีกว่าเคมีถูกวันนั้นละเมอว่าแล้วก็แบบไม่รู้จะมองอะไรมองหนังสือต่อไปนะคะโปสเตอร์หลักโปสเตอร์เดิมอยู่กดดิ้งบนกระดานที่ชี้นัทนนท์คือคำว่า1 2 3นนทวัฒน์ครับกาครับไม่ถูกค่ะว่าเราไปรอข้างนอกไหมมีเรื่องโปสเตอร์อีกเยอะไหมพี่เราเปลี่ยนจากโปสเตอร์เป็นเทรลเลอร์นี่หนักเลยหาตัวเองแทบไม่เจอเลยพี่โจ๊ะสีน้ำเงินฮู้ยเหรอเดี๋ยวพี่ไม่ต้องตบมือให้ถ้ามันไม่รู้อะแต่ต้นเล่นคำว่าโคตรกี่คำอะไรบ้างไม่นับชื่อเรื่องนะคะ1 2 3โคตรต้องชื่อก่อนคุณตองครับค่ะเอ้าคิดว่า4คำครับโคตรเจ็บโคตรลืมยากโคตรคิดถึงโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรจำโคตรคิดถึงแล้วก็โคตรจับ3คะแนนโคตรคิดถึงโคตรเจ็บโคตรใจเต้นโคตรจำอ่ะแต่ว่าใครมีติดต่อได้เฮ้ยยังไม่เป็นเลยเขาใจเต้น Official Trailer ที่2ไม่รู้อารมณ์ดานักเรียนม.6ทับ3รุ่นที่เท่าไหร่คะ1 2 3รุ่นที่เท่าไหร่คะตองครับ15ไม่ใช่ค่ะจ้าโหแบงค์แบงค์ใช่ไหมแบงค์ได้ไหม17ไม่ใช่ค่ะปาว16ไม่ใช่มากกว่าไม่ได้มากกว่า16โด่งครับ23ไม่ใช่ค่ะแบงค์ครับ52ไม่ใช่ค่ะ132ครับไม่ใช่บอกว่า100กว่า22ค่ะ34ไม่ใช่ค่ะ35ครับไม้35ไม้36ไม้37ไม้38ไม้39โด่ง43ครับโด่ง44ครับข้อต่อไปนะคะยังอยู่ใน Official Trailer 2อยู่โด่งยืนบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้คะ1 2ไม้ครับไม้ยืนบนเก้าอี้ครับโด่งยืนบนเก้าอี้ครับไม่ใช่
บแบงค์ตัวครับแบงค์ตัวครับแบงค์ตัวครับโอ้มึงรอกูโง่อยู่นายเทเลอร์ที่สองมีคำที่ประกอบด้วยคำว่าครั้งแรกมีคำอะไรบ้างไม่นับชื่อเรื่องค่ะโอ้โหสี่คำสี่คำไม้สามคำครับพี่ไปให้เลยเป็นมีทั้งหมด6คำค่ะในฐานะว่ามีคำว่าอะไรบ้างครั้งแรกหกไม้ครับไม้ครับไม้ครับครั้งแรกในโรงภาพยนตร์ครับเฮ้ยผมให้โอ้ยอะไรเนี่ยเสียงพูดเลยไม่ใช่ผมให้ได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะเฮ้ยกูเก่งว่ะเออเจ็บครั้งแรกเจ็บครั้งแรกนี่ค่ะร้องไห้ครั้งแรกเฮ้ยลิ้น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 จีบครั้งแรกใช่ค่ะเหลือกี่คำครับตอนนี้เหลืออีก3คำครับ3คำเนี่ยเหรอทำไมอ่ะจบครั้งแรกไม่มีค่ะแบงค์จบเองครั้งแรกไม่มีค่ะร่วมครั้งแรกคิดถึงครั้งแรกมีค่ะเกี่ยวกับพิธีภาพครั้งแรกเฮ้ยอยู่ได้ไงวะทำหนึ่งทุกครั้งแรกหมายทุกครั้งแรกลืมไม่ได้หลอกนะทุกครั้งแรกตื้นลืมตื้นตื้นไม่ลืมทุกครั้งแรกไม่ลืมไม่ลงทุกครั้งแรกลืมทุกครั้งแรกตื่นลืมไม่ลงทุกครั้งแรกลืมที่ลืมไม่ลงโคตรลืมไม่ลงทุกครั้งแรกไม่ลืมไม่ลงอะไรวะทำอะไรอ่ะทุกครั้งแรกมันลืมไม่ลงค่ะโอ้มันลืมไม่ลงในเทเลอร์เนี่ยโพสการ์ดที่ว่าผู้หญิงอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างขวาคะข้างขวาผิดค่ะข้างซ้ายครับไม้ลิ้นน่ะฮะ What ลิ้นค่ะให้ลิ้นหน่อยพี่ผมเยอะแล้วเจนทิลแมนเออเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่โด่งถึงกีตาร์แต่ถามว่าเป็นเวอร์ชันที่หัวสีอะไรคะแดงครับแบงค์ครับเหลืองถูกต้องแม่ไม่อยู่สุดร้องโดยต๋องนนท์นนท์ครับเย่ค่ะเป็นเพลงว่ารักแรกครับเป็นเพลงที่ทำโดยพี่แอมครับพี่แอมแล้วก็ร้องโดยพี่นนท์เช่นเคยครับคู่นี้เขาเป็นคู่แบบคู่พิฆาตตั้งแต่พิงแบบอะไรหลายๆเพลงนะครับก็งานดีครับฟังได้แล้วฟังได้แล้วที่ GMG Record ครับก็เราไปเลยโปสเตอร์ประกอบเพลงภาพยนตร์เรื่องนี้พี่นนท์ใส่เสื้อสีอะไรคะต๋องสีฟ้าครับถูกต้องค่ะต่อไปเลยดูครับดูแล้วครับดูแล้วครับฉากแรกใน MV คือเมียเป็นไม้ครับหลินร้องไห้ครับเจ้าต๋องครับเจ้ากล่องเก็บความทรงจำต๋องไม่ใช่ใช่ไหมหรอไม้ครับ GMMTV ครับต๋องต๋องครับทุกคนนั่งอยู่ริมโขดหินครับไอ้ที่ว่าแล้วเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะผมขึ้นคนแรกเลยนะคนละครึ่งป่ะแบบคนละครึ่งได้ป่ะยังอยู่ที่โขดเหมือนกันใครนั่งคนที่3ครับเป่าครับถูกต้องค่ะทำไมข้อนี้ง่ายเป็นคะแนนสุดท้ายละการแรกโคตรลืมยากกำหนดฉันพี่ลองครับลิ้นลิ้นยิบเจ็ดลิ้นยิบเจ็ดได้ครับได้แล้วคะแนน2กูเยอะกว่ายูโรแล้วกูรอดเป็น2นะคะได้9คะแนนเย้น้องหลินได้3คะแนนเย้โดม2คะแนนแบงค์3คะแนนไม้ตอบตั้งเยอะได้2คะแนน2.5 2.5 2.5 คนตอบเยอะมากเดี๋ยวเข้า1คะแนนแล้วก็จะโหวต2คะแนนเย้ก็ฝากด้วยนะครับรักแรกควรลืมยากมา27นี้เข้าลงแล้วครับผมไม่ได้ลืมนะครับสะคอสะคอสะคอหนึ่งทีเลยสะคอสะคอครับฝากด้วยนะครับผมรักแรกโคตรลืมยากนะครับวันนี้ลงภาพยนตร์ครับเย้เย้